ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณเรศสุรสิทธิ์นะครับผ่านทางช่องนี้เป็นช่องที่บริการทุกท่านเข้าใจภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อยมีทริคเล็กๆนำเสนอต่างๆนานานะครับชุดนี้ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างของการทำข้อสอบโครงสร้างและวิธีทำข้อสอบของข้อสอบerror identification หรือ error ของเรา error recognition sentence ขอประทานอภัยหรือจะเรียกชื่อหาที่ผิดอะไรก็ตามแต่นะครับเป็นข้อสอบที่อยู่ในหลายเจ้านะมีอยู่ในของ CUTech จุฬาลงกรณ์มีอยู่ในข้อสอบ TOEFL มีอยู่ในข้อสอบ TOEIC เสียดายจังพาร์ทที่6ของ TOEIC ตัดทิ้งซะแล้วเจอที่ไหนก็พูดอย่างนี้เสียดายไงเพราะมันยากกว่าข้อสอบปัจจุบันเยอะข้อสอบโทอีกปรับปรุงใหม่ก็ไม่ยากเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับข้อสอบโทอีกต่างๆนานาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณเรศสุรสิทธิ์มีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศวันนี้เป็นวันดีครับลงหนังสือเล่มใหม่คือเล่มนี้นะครับเพิ่งเข้าโรงพิมพ์ในเดี๋ยวนี้ก็คือตีแตก new format โทอีก new format ออกใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นข้อสอบแนวใหม่ของโทอีกที่ใช้สอบหลังจากจริงๆแล้วข้อสอบก่อนโควิดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อสอบโทอีกยังยากอยู่แต่ชุดนี้สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ในด้านเนื้อหาสาระและสมบูรณ์ในเรื่องของแบบฝึกหัดด้วยนะครับที่สำคัญก็คือมีคอร์สออนไลน์ทาง www.skilllane.com ด้วยนะครับไม่ใช่ www.vn.com แต่อย่างใดไม่มีในโทรอีกหรอกแต่โฆษณาไปอย่างนั้นแหละท่านที่ติดตามต้องขอขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์เมื่อก่อนไม่พูดนะตอนนี้พูดแล้วเพราะว่าใกล้จะได้สตังค์จาก YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ Subscribe ให้กับอาจารย์ณเรศด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นธุรกิจแล้วนะวิเคราะห์ข้อสอบของ Error Identification สั้นๆมีเวลาจะมาทำให้ดูหนังสือเล่มต่อไปขอประทานอภัยคอร์สออนไลน์ชุดต่อไปทาง www.skilllane.com น่าจะเป็นชุดที่25คอร์สที่25นะครับส่วนคอร์สโทอีกที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้น่าจะจำหน่ายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับชุดต่อไปก็มีอีกหลายชุดที่จะตามไปรวมถึงชุดนี้ด้วยแต่จะไม่สอนเนื้อหายาวๆเหมือนที่เคยสอนมาจะสอนยังไงจะสอนแบบนี้อ่ะเขาให้หาที่ผิดหาอย่างไรเคยจับผิดคนอื่นไหมประจำค่ะอันนี้แสดงว่าทำข้อสอบเก่งสิเปล่าแค่วิธีทำข้อสอบของ error identification อย่างที่หนึ่งกำหนดส่วนประธานก่อนฟังผมให้ดีนะในภาษาอังกฤษจะมี2อันด้วยกันตัวประธานและส่วนประธานชุดต่อไปผมจะสอนแบบนี้ขี้เกียจนำเสนอเยอะแยะก่อนแล้วค่อยมาทำข้อสอบโอ้มันจำไม่ค่อยได้เอาข้อสอบมาสอนดูสักชุดสิเช่นคำว่าส่วนประธานเริ่มจากตัวนี้ส่วนประธานเริ่มจากตัวนี้เริ่มจากอย่างไรเช่นคำว่า one student อันนี้ท่านผู้ชมตอบไปยังตอบไปก่อนนะ one student ตัวประธานตัวเดียวคือใครคือคำว่า student one ล่ะ one เป็นส่วนขยายให้เป็นเดี๋ยวผมมีสูตรให้ต่อไปนะในหนังสือผมทุกวันนี้ในการสอนออนไลน์ผมจะมีสูตรชัดเจนเลยในการสร้างประโยควันนี้ผมเป็นหมายเลข4เป็น determiner เป็นคำนำหน้านามแล้วกันนะครับเป็นคำนำหน้านามอันนี้เป็นคำนามเป็นประธานนะตัวนี้เป็นประธานตัวนี้เป็นตัวขยายตัวนี้ตัวประธานตัวเดียวแสดงว่าตัวนี้เป็นประธานเอกพจน์กริยาก็ต้องใช้เวิร์บเอกพจน์นะเติม SES ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็น one of my intelligent มีเยอะแยะจังเอามาทำไมเยอะแยะอยากเอามาเยอะแยะ intelligent students เห็นไหมตัวประธานตัวเดียวคืออันนี้คือส่วนประธานอันนี้คือแบบจำลองแบบไม่ยากมากนะส่วนนี้คือส่วนประธานมันยาวมีกี่คำ1 2 3 4 5โอ้ทั้ง5คำแต่ภาษาอังกฤษจะมีตัวประธานอยู่ตัวเดียวยกเว้น noun clause มาเป็นประธานมีประธานอยู่ตัวเดียวมันคือใครโอ้พูดไม่เพราะเลยท่านคือใครท่านคือคำที่อยู่หน้า preposition เท่านั้นนั่นแสดงว่า one เป็นประธานหากริยาของท่านให้ได้ถ้าเป็น goผิดทันทีเพราะประธานคนเดียวกริยาต้องเติม SES ต้องตอบตัวนี้ทันไหม
ทันไหมอ่ะไปดูสิในตรงนี้ส่วนประธานถึงไหน one of that เป็นถือว่าเป็น adjective clause แล้วกัน that ก็แทนคำว่า reasons โอเคไหมหลัง that จะมีประธานบวกกริยาเป็นของเขานี่คือประโยคแทรกประโยคเล็กเราไปเรียนในเรื่องของ noun clause adjective clause adverb clause จบและสุดท้ายมันไปจบตรงไหนส่วนประธานกำหนดส่วนประธานให้ได้ก่อนมาจบตรงนี้ปึ๊ดเห็นไหมเห็นไหมชุดนี้เท่ากับอะไรเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวนี้นั่นแสดงว่าหลัง that clause ไม่เอามานับเพราะ that มีประธานเพราะมันเป็น adjective clause มันจะมีประธานบวกกริยาเป็นประโยครอง verb ช่องที่2ใช้ได้กับประธานทุกตัวคุณจะเป็นตัวเดียว founder ผู้ก่อตั้งหรือหลายคนก็ตามข้อสอบ error identification อย่าลืมเขาไม่นิยมแปลหรอกไอคนที่ไม่รู้โครงสร้างจะพาตะบี้ตะบันแปลความจริงไม่ต้องท่านไม่ต้องเก่งในเรื่องการแปลแต่ต้องเก่งโครงสร้างโครงสร้างกับแปลไหนมันเยอะกว่ากันพอๆกันได้ต้องสองอันอ๋อเก่งมากเพราะฉะนั้นตัวข้างในเอาไว้ก่อนหาตัวประธานก่อนประธานคือตัวเดียวนี้อยู่หน้า preposition มีไหม preposition มีนี่ไงและประธานก็ต้องเป็นคำว่า one one แปลว่าอะไรแปลว่า2มั้งบ้าเหรอแปลว่า1 1ใช้กริยาของเขาคือ the power ใช้กับประธานพหูพจน์ต้องเปลี่ยนเป็น was จึงจะถูกต้องไม่ใช่เป็นกริยาของ reasons แต่ประการใดอย่าเข้าใจผิดส่วนคำว่า our one of the reasons that ใช้แทน one of the reasons หนึ่งในแปลว่าหนึ่งในนะหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ก่อตั้งของเรา went into the retail business ไปร่วมกับ retail business ธุรกิจขายอะไรค้าปลีกใช่ไหมไปร่วมกับธุรกิจค้าปลีกถ้า wholesale business ธุรกิจค้าส่งแมคโครไงถ้าเป็นรีเทลก็ขายก็แก๊กๆชิ้น2ชิ้นก็ขายประมาณนี้ to meet กริยา2ตัวซ้อนกันถือว่าตัวนี้เป็นกริยาแท้ตัวนึงบวกด้วยกริยาอีกตามหลังมาเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านถูกต้องเสมอ the growing demand for ก็เหมือนกันก็เหมือนกับตัวนี้บวกด้วยอะไรบวกด้วยนาม services เป็นนามหน้าคำนามเป็น adjective รู้ได้ยังไงเป็น adjective อ๋อดูอีกเพราะลงท้ายด้วย able เราเรียกว่า suffix ending ลงท้ายด้วย able ลงท้ายด้วย able ค่อยๆจำไปลงท้ายด้วย ive ลงท้ายด้วย less ลงท้ายด้วย ing ก็มีลงท้ายด้วยช่องที่3ก็มีเหล่านี้ล้วนแต่ยืมขออภัยล้วนแต่เอามาใช้เป็น adjective วางไว้หน้าคำนามได้ทั้งสิ้นจบไหมจบนะข้อนี้วิเคราะห์ข้อสอบแบบนี้ทำได้ทันทีไม่อาศัยการแปลชุดที่2อ่ะให้ทำเองชุดนี้ได้แล้วคราวนี้เพราะต้องง่ายแน่เลยชุดที่2เหมือนเดิมกำหนดส่วนประธาน our main crop มี in เข้ามาแทรกเนี่ย in ก็เหมือนกับตัวไหนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับ of TOEIC TOEFL ข้อสอบมาตรฐานไม่ได้ออกประโยคเดียวก็แก๊กๆจะต้องออกประโยค compound sentence complex sentence หรือเรียกว่า adjective clause noun clause เข้ามาแทรกนะครับดังนั้นส่วนประธานคือนี่ตัวนี้ไม่มีประธานตามหลังอีกตัวหนึ่งมีตัวเดียว our main crop ตัวประธานคือ crop เพราะไม่มีอะไรกั้นกลางพืชผลกริยาเป็นเอกพจน์ is ถูกไหมถูกชุดนี้เห็นไหมถูกต้องระวังนิดเดียวมันอาจจะเป็นอดีตเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นประโยคอื่นเป็นปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องกังวลละเพราะมันจะผิด2ที่ไม่ได้มันจะผิดที่เดียวเพราะฉะนั้นข้อ B ถูกต้องแน่นอน wheat คือ wheatcurrently we are one of เห็น one of ฟึ่งจะไปคิดถึงอะไรล่ะอ๋อนี่ไง one of โครงสร้างต้องเป็นแบบนี้เมื่อสักครู่ยังไม่ได้พูด one of จะบวกด้วยนามนับได้พหูพจน์เสมอโครงสร้างของ one of บวกด้วยนามพหูพจน์จะเป็นพหูพจน์ได้ก็คือนามนับได้ดังนั้น one of the largest ตัวนี้คือ the นะนี่อันเดียวกัน countries apostrophe คือ theLargest เป็น adjective บวกด้วยนามเพราะฉะนั้น producer จะต้องเติม s จึงจะถูกต้องแก้ดังนี้นี่คือวิธีวิเคราะห์ข้อสอบในเรื่องของ error recognition การหาที่ผิดของข้อสอบ error ทำอย่างนี้เป็นทำยังไงทำอย่างนี้เป็นจะเกิดอะไรขึ้นแต่งประโยคได้อ่านภาษาอังกฤษเป็นและทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับคอร์สดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชม
ทุกท่านทุกคนขอให้เก่งภาษาอังกฤษนะครับเรียนภาษาอังกฤษเรียนไปได้เท่าไหร่ก็ต้องฟังพูดอ่านเขียนคู่กันอย่ารอจนจบแล้วจึงจะนำภาษาอังกฤษมาใช้พูดอ่านเขียนไม่จำเป็นครับเริ่มฝึกไปด้วยอย่ารอให้เก่งแล้วจึงมาพูดไม่ครับจงลงมือฝึกในวันนี้เพื่อจะได้เก่งฟังพูดอ่านเขียนต่อไป